Back to the TCU International E-Learning Conference on 2016. I'm really welcome. My name is Anirudh Sathiman from Silapakorn University. I'm a chairperson today in this room. In this room, we have a great honor to be present the project about the Intel cooperation with many many countries to show you inspiration or to show you project global learning and the change maker in Thailand and in every country. Is today we have a pass up in Thai language and some slide they switch to English language, right? But slide this show this English language. Yes, thank you. May I switch back to Thai language? ครับ สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่การสัมมนาทางวิชาการนะครับการประชุมนานาชาติด้าน e-learning ประจำปี2016นะครับในช่วงบ่ายนี้เราจะเป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นการที่จะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้ในเรื่องของGlobal learning นะครับ change maker of a more creativity society นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุภรัตน์นะครับโนโชตซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Intel Senior Trainer Intel Corporation ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็น Intel Education Visionary นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเรียนรู้นะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้จะมาเล่าสิ่งต่างๆให้ท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ได้ทราบนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะครับต้องนะครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรบนเวทีครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะถือว่าเรามาคุยกันแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านอาจจะได้ยินคำว่า Intel Visionary นะคะวันนี้เรามาคุยกันว่าเราในรูปแบบของ Global Learning เนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วที่อื่นเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะในส่วนของ Intel เนี่ยเรามีโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันในระดับโลกอะค่ะก็คือจริงๆ Intel เนี่ยทำงานในทางด้านการศึกษามานานมากแล้วอะค่ะทำมาเกินกว่า10ปีเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยทำมาประมาณ 12-13 ปีแล้วนะคะซึ่งเราอบรมคุณครูไปหลายระดับแล้วก็เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งคุณครูหรือว่านักการศึกษาที่อบรมในระดับของ Intel ไปเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีครบทุกระดับตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับที่เป็นคุณครูผู้สอนในชั้นเล็กๆนะคะทีนี้ในประเทศไทยเราเองหรือว่าในประเทศอื่นๆก็เหมือนกันนะคะรูปแบบของ Intel Education ทุกๆประเทศเนี่ยจะเหมือนกันก็คือเราจะมีเทรนเนอร์เหมือนกับเป็นแม่ไก่ค่ะแล้วเราก็เทรนเนอร์ของเราเนี่ยทำงานร่วมกันทำงานร่วมกับคุณครูแล้วเราก็ไปทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาชาติทีนี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ Intel ก็มีโปรเจกต์ Intel Education Visionary ซึ่งคัดเลือกจาก Intel Trainer ของแต่ละประเทศนะคะประเทศละ1คนก็ไปทำงานร่วมกันซึ่งทำงานร่วมกันในที่นี้เนี่ยจะหมายรวมถึงไปทำงานในเป็นโปรเจกต์ที่เป็นระดับเป็น global learning ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราทำอะไรบ้างนะคะรวมทั้งที่ผ่านมาเนี่ย Intel ทำอะไร เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาบ้างแล้วมีอะไรที่ท่านจะ เก็บไปเป็นแนวคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านวันนี้จะมาเล่าเฉพาะในส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะทีนี้ที่ผ่านมาในช่วงนี้ท่านลองนึกดูนะคะว่าท่านลองนึกถึงนักเรียนของท่านนักศึกษาของท่านท่านคิดว่าอะไรที่รบกวนการเรียนของเขามากที่สุดในขณะนี้หรือแม้แต่ตัวนักเรียนเองน้องๆที่นั่งอยู่ด้านหลังเป็น
เป็นนิสิตใช่ไหมคะเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะน้องๆคิดว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันรบกวนการศึกษาของน้องมันกระทบกับการศึกษาของเราหรือกระทบกับชีวิตประจำวันของเราอยากถามน้องๆทางด้านหลังก่อนดีกว่าคะเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะยังไงคะน้องขยายความสักนิดนึงค่ะค่ะเคยไปอบรมให้กับกลุ่มชาวบ้านนะคะตอนนั้นไปอบรมให้ของกระทรวง ICT นะคะไปอบรมให้กับกลุ่มชาวบ้านคุณป้าคุณยายคุณลุงทุกท่านเนี่ยมีสมาร์ทโฟนหมดเลยใช่ไหมคะน้องๆลองนึกถึงที่บ้านเราใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่ามีสมาร์ทโฟนหมดเลยแล้วก็ใช้ไลน์ได้แต่อย่าถามว่าอีเมลคืออะไรจริงไหมคะถามว่าอีเมลคืออะไรตอบไม่ได้ร้านโทรศัพท์ทำให้ทุกอย่างแล้วไปอบรมไปให้เขาทำเว็บไซต์อะค่ะเพื่อจะนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ปรากฏว่าก็บอกกับคุณลุงคุณป้าว่าให้เตรียมมาให้เตรียมรูปภาพผลิตภัณฑ์มาคุณลุงคุณป้าเตรียมมาหมดเลยค่ะมาถึงยื่นโทรศัพท์ให้มันอยู่ในเนี้ยถ่ายรูปมาหมดเลยค่ะแต่ป้าไม่รู้ว่าป้าจะออกมาได้ยังไงป้าไม่รู้ว่าป้าจะออกมาได้ยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเจอใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะใช้เทคโนโลยียังไม่คุ้มค่านะคะแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมคะที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ทีนี้มีเวลาให้ประมาณ3นาทีขณะนี้ท่านลองหันไปหาคนข้างๆมีกระดาษกับดินสอใช่ไหมคะหาลองหันไปหาคนข้างๆแล้วลองออกแบบกระเป๋าให้กับคนข้างๆโดยยังไม่ต้องคุยอะไรกับเขานะคะลองออกแบบให้กับเขาวาดเลยค่ะเรายังไม่ต้องคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเราจะออกแบบอะไรให้เขาเราออกแบบให้เขาเลยเราคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับแบบไหนเราออกแบบให้เขาเลยนะคะ3นาทีค่ะวาดไปเลยค่ะไม่ต้องเขียนบรรยายค่ะวาดเป็นรูปภาพมาเลยค่ะน่าจะพอได้แล้วใช่ไหมคะร่างคร่าวๆเมื่อกี้นี้ออกแบบโดยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเขาใช่ไหมคะทีนี้ลองหันไปถามทีนี้ให้เวลาสัมภาษณ์ค่ะให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบแบบไหนนะคะเขาชอบแบบไหนหรือว่าประการแรกนะคะถามก่อนว่าถามเกี่ยวกับรูปร่างของกระเป๋าที่เขาชอบนะคะหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลแล้วก็ถามสิ่งที่เกี่ยวข้องอาจจะปกติซื้อกระเป๋าราคาเท่าไรหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอะไรบ้างที่ต้องมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วถ้าอะไรที่มันหายไปเราจะรู้สึก
ถ้ามันหายไปจากกระเป๋าแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดเคยมีไหมคะส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะจะมีของอะไรอยู่ในกระเป๋าซึ่งบางทีถึงกับต้องเทหาเลยใช่ไหมคะคนหาไม่เจอก็มีใช่ไหมคะลองสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมลองสัมภาษณ์ดูนะคะสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ลองแก้แบบดูซิว่าแบบที่เราออกแบบไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเหมาะกับเพื่อนไหมถ้ายังไม่เหมาะลองแก้ไขดูนะคะลองดูค่ะจะวาดใหม่ก็ได้หรือว่าจะแก้ไขอีกครั้งก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการเพิ่มเติมแบบไปแล้วได้สัมภาษณ์ถึงไลฟ์สไตล์ของเขาไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนทำงานแบบไหนอะไรยังไงมีใครถามแบบนี้ด้วยไหมคะอ๋อถามด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้กระเป๋าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วมีใครอยากจะเล่าเรื่องราวของกระเป๋าให้ฟังไหมคะขอตัวแทนสักคู่หนึ่งเป็นคู่แรกค่ะเป็นคู่แรกใครดีคะสักนิดค่ะสักนิดเอากระเป๋ามาโชว์นิดนึงค่ะตรงนั้นใช่ไหมคะจะมาตรงไมค์ไหมคะหรือว่าตรงนั้นเลยตรงไมค์ดีกว่านะคะตรงไมค์จะได้ยินชัดเจนเดี๋ยวเอาไมค์ลงไปให้ค่ะอ๋อมีโอเคค่ะเชิญค่ะมาตรงนี้ได้เลยค่ะมีอายนะคะค่ะอาจารย์ปวีณานะคะจากราชภัฏศรีสะเกษค่ะอย่าตกใจนะคะมาไกลมากมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะกระเป๋านี้ของคุณสตีฟคุณสตีฟมาจากเป็นโปรเฟสเซอร์มาจากนิวยอร์กนะคะมาพักผ่อน3เดือนก็เลยมาเข้าร่วมประชุมนะคะพอดีตอนแรกที่ดีไซน์ตอนที่ถามคือเราได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นอาจารย์เราคิดว่าเขาน่าจะชอบเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นครูคิดว่าน่าจะชอบอย่างเราเนี่ยเราก็ครูนี่ต้องถือกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใส่เอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดีไซน์แค่
ครึ่งนึงให้เป็นแนวตั้งเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่ผู้ชายจะชอบเป็นกระเป๋าถ้าไม่กระเป๋าหนังก็น่าจะเป็นผ้าหนาๆเป็นครูต้องมีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเพราะเราก็เป็นอย่างนั้นก็ดีไซน์เป็นแบบแนวตั้งก่อนพอสอบถามไปเรื่อยก็คือได้ปรับแบบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือเขาไม่ชอบแนวตั้งที่ใส่ A4 ได้ขอเป็นแนวนอนก็คือปรับนิดเดียวค่ะว่าปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนแล้วเขาต้องการเป็นแบบเบาๆไม่หนักมากเป็นผ้าหนาเป็นแบบผ้าแคนวาสคือไม่เอาหนังเขาไม่นิยมหนังหรือเป็นพลาสติกหรือโพลิเมอร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ช่องที่ใส่เนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องใส่เยอะคือช่องเนี่ยข้างนอกให้เป็นเรียบๆไม่ต้องมีใส่อะไรเลยหรือถ้ามีขอให้เป็นช่องที่เอาไว้ใส่เป็นช่องใส่ไอ้โทรศัพท์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็สีที่เขาชอบจะเป็นออกสีสไตล์แบบเอิร์ธโทนนะคะถ้าไม่เอิร์ธโทนก็เป็นสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความที่สัมภาษณ์กันก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นคุณครูเราก็เลยมองออกว่าเราครูชอบแบบไหนค่ะอันนี้ก็เลยปรับแบบนิดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดอยากจะเล่าให้ฟังอีกไหมคะจริงๆเมื่อกี้น้องคู่นี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะเชิญนิดนึงดีกว่าไหมคะทั้งคู่เลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อสายฝนวรรณขาวค่ะมาจากนเรศวรยูนิเวอร์ซิตี้นะคะค่ะคือครั้งแรกที่เห็นนะคะก็คือว่าก็เห็นเขาชาร์จแบตมีโทรศัพท์มือถือมี power bank แล้วก็มีอื่นก็เลยลองสันนิษฐานแล้วก็เดาเองนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าแบบขนาดประมาณเท่านี้ค่ะพับก็ได้ค่ะดีไซน์ออกมาก็จะมีใส่ปากกาได้ใส่บัตรได้ตรงนี้สามารถเปิดซิปแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะใส่แบงค์ได้ตรงนี้เป็นการ์ดต่างๆนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นใส่โทรศัพท์อันนี้อาจจะเป็น power bank แล้วก็สายชาร์จพันแล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใส่สมุดโน้ตหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตก็ได้ค่ะขนาดพอเหมาะที่สามารถใส่ได้แต่พอถามเขาแล้วปรากฏว่าไม่ชอบแบบนี้ค่ะชอบกระเป๋าเป้ค่ะกระเป๋าเป้โดยที่ไม่มีสเปคว่าของที่จะใส่ต้องเป็นแบบไหนจะมีอะไรที่ขาดไม่ได้เลยไหมก็ไม่มีเพราะว่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะพกแต่กระเป๋าค่ะก็เลยปรับใหม่หมดก็สิ่งที่วิทยากรพูดเมื่อกี้ก็คือว่าดีไซน์ของ2คนนะคะจะตรงกันข้ามกันเลยค่ะขอบคุณค่ะคือน้องสองคนเนี่ยต่างคนตอนแรกต่างคนต่างดีไซน์ในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็คาดว่าอีกคนน่าจะชอบด้วยแล้วก็บังเอิญมากก็คือไม่ชอบเลยทั้งคู่เลยอาการเดียวกันทั้งคู่เลยค่ะมีน้องๆข้างหลังอยากจะเล่าให้ฟังไหมคะน้องๆข้างหลังอยากฟังไอเดียของเด็กๆบ้างค่ะเชิญค่ะไม่ได้ค่ะคอสตูมต้องพร้อมนิดนึงค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะครับมาจาก KKU คอนแกน University นะครับก็คนข้างๆก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วครับก็เลยจะไม่มันรู้นิสัยอะไรกันมาแล้วเขาเป็นคนก็เขาตัวยาวๆสูงๆครับก็เลยออกแบบมาให้กระเป๋ามันยาวๆพอเข้ากับตัวเขาครับแล้วทีนี้พ่อก็เลยถามเขาให้ถามรายละเอียดถามอะไรดูก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากมีกระเป๋าครับมันวุ่นวายเขาไม่ชอบครับเขาจะเป็นตัวแบบสบายสมดุลสบายๆอย่างนี้ครับก็เลยแล้วสุดท้ายเขาบอกมาว่ากระเป๋าที่เขาอยากได้มีอยู่อันหนึ่งครับก็คือกระเป๋าโดเรมอนครับเพราะของพิเศษมันเยอะครับอ๋อขอบคุณครับค่ะเป
เป็นไงคะไอเดียของเด็กๆนะคะน่าสนใจค่ะจริงๆมีกระเป๋าหลายใบที่น่าสนใจค่ะอย่างคุณพี่ทางด้านริมนะคะอาจารย์ทางด้านริมเนี่ยอาจารย์บอกว่าอะไรนะดีไซน์ไปเผื่อลูกสาวของเพื่อนด้วยใช่ไหมคะอันนั้นเดี๋ยวลองไปขอดูได้ค่ะกระเป๋าน่ารักมากจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาหรือมีอุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทำออกมาเป็นตัวกระเป๋าเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็เวลาค่อนข้างจำกัดก็เลยยังไงเนี่ยถ้าลองไปทำเล่นๆดูนะคะก็จะเห็นตัวต้นแบบของกระเป๋านะคะไม่แน่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราดีไซน์กระเป๋าสำหรับเพื่อนของเรานะคะตอนที่เราสัมภาษณ์เราถามครบทั้ง4ข้อนี้ไหมคะแฟกต์อย่างเช่นถามใช่ไหมคะปกติซื้อกระเป๋าราคาเท่าไหร่อะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่าถามเป็นคำถามที่เป็นแฟกต์นะคะอันนี้ถามใช่ไหมคะฟอร์มราคาถามไหมคะชอบกระเป๋าแบบไหนอะไรยังไงเราถามไหมคะถามฟังก์ชันการใช้งานเราถามไหมคะเราก็ถามใช่ไหมคะ relationship ถามไหมคะเห็นไหมคะเราถามโดยที่เราไม่ได้ระบุออกไปก่อนว่าเราต้องถามหัวข้อประมาณแบบนี้แต่ทุกท่านก็ถามออกมาแบ่งแยกได้เป็นแบบประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ได้กระเป๋าออกมาซึ่งก็น่าจะถูกใจเพื่อนใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าการสอนในยุคปัจจุบันเนี่ย PBL is not enough design thinking is very necessaryเห็นด้วยไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดกันว่าเราสอนแบบ project based learning problem based learning หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ปัจจุบันเขาบอกว่า design thinking เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นด้วยไหมคะในโลกยุคปัจจุบันซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย PBL ไม่พอแล้วนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ดีไซน์ thinking เข้ามามีส่วนด้วยเข้ามามีส่วนยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราดีไซน์ thinking กันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้เอาเข้ามาใช้ในห้องเรียนจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเราดีไซน์ thinking กันอย่างอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมคะเราดีไซน์กันอย่างอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้หยิบเอามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจนเท่านั้นเองทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นเมคเกอร์เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่า design thinking as designer ลองดูในภาพแรกเนี่ยน่าจะเป็นสมัยนานแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยถามว่าคนที่วาดเนี่ยเขา design thinking ไหมคะออกมาเป็นภาพแบบนี้ถึงแม้ว่าในสมัยโบราณที่จะเริ่มจากดินจากหินจากอะไรทั้งหลายแหละนะคะมันก็เปลี่ยนวิวัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยนักเรียนของเราได้อย่างไร This picture is in US ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาจากที่เดนเวอร์นะคะที่เดนเวอร์เป็นถนนสายเทคโนโลยีนะคะไปเห็นก็เลยวันนั้นไปประชุมแล้วก็เดินออกมาเดินเล่นที่หน้าโรงแรมเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะแล้วก็เห็นถนนสายนี้เห็นป้ายก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยเด็กของเราได้อย่างไรท่านคิดว่าช่วยยังไงคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโออันนี้กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะวันนี้ไม่ค่อยจะถูกฉลกกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงสงสัยจะเปิดไม่ได้อ่ะเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะเล่าให้ฟังก็ได้คือที่ประเทศเกาหลีอะค่ะเป็นประเทศที่
ถ้าใครไปบ่อยๆคงจะทราบว่าเขาใช้รถไฟใต้ดินกันอย่างเป็นประจำเลยใช่ไหมคะเขาใช้รถไฟใต้ดินกันทีนี้คนวันๆนึงเนี่ยคนก็รอรถไฟใต้ดินกันเยอะมากแล้วคนเกาหลีชอบใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะคนเกาหลีชอบใช้สมาร์ทโฟนทีนี้ระหว่างที่เขารอรถไฟใต้ดินเนี่ยก็ยืนรอก็เล่นสมาร์ทโฟนไปก็เกิดมีห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งอีมาร์ทเขาก็คิดได้ว่าแล้วทำไมไม่ให้คนที่รอรถไฟอ่ะช้อปปิ้งระหว่างรอล่ะป้ายโฆษณาที่อยู่ตามสถานีรถไฟใต้ดินของอีมาร์ทถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนตู้โชว์สินค้าเป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นตู้โชว์สินค้าแล้วมี QR code คนเกาหลีก็ระหว่างยืนรอรถไฟก็ช้อปปิ้งไปด้วย QR code แล้วเสร็จแล้วก็จ่ายเงินจากโทรศัพท์นั่นแหละครบถ้วนหมดเลยจ่ายณตรงนั้นแล้วเมื่อเขาเดินทางไปถึงบ้านของไปรออยู่ที่บ้านแล้วเป็นไงคะปรากฏว่าอีมาร์ททำยอดขายขึ้นมายอดออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีนะคะเป็นยอดออนไลน์ของห้างสรรพสินค้านะคะเป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตคนทีนี้เด็กๆของเราเทคโนโลยีจะเปลี่ยนชีวิตเขายังไงบ้างเขาบอกว่าทักษะที่จำเป็นในปี2020น้องๆคิดว่ามีทักษะอะไรบ้างคะที่จำเป็นในปี2020ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตอยู่ในปี2020อะไรบ้างคะที่คิดว่าเป็นทักษะที่จำเป็นที่สำคัญบังเอิญมีน้องๆอยู่กลุ่มเดียว2กลุ่มเดียวหรือเปล่าคะอ๋อมีตรงนู้นน้องผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะค่ะบังเอิญว่าอาจารย์ที่มานั่งตรงนี้หน้าเด็กทั้งนั้นเลยค่ะเลยไม่แน่ใจเลยว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาเขาบอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคนี้เนี่ยเก่งๆแล้วก็เด็กๆ เยอะเลยนะคะน้องๆคิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับในปี2020ใกล้แล้วนะคะอีกไม่กี่ปีเองนะคะมองดูฟังดูเหมือนไกล2020แต่ปีนี้2016จะหมดปีแล้วค่ะทักษะอะไรที่สำคัญในปี2020บ้างค่ะใช้ยังไงคะค่ะแล้วยังไงอีกคะด้านสื่อสารค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะน้องน้องน้องที่อยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่ยกมือว่าไงคะเหมือนกันโดนแย่งตอบไปก่อนแล้วไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาใหม่น้องรอบหน้ารอบหน้ายังไงเมื่อตะกี้น้องได้ถ่ายรูปไปแล้วล่ะหล่อกว่าคนอื่นที่สุดเลยนะคะได้ไปแล้วหนึ่งรูปหล่อกว่าคนอื่นไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นคนที่ create ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างอะไรใหม่ๆทีนี้ไอ้ตรงสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นหน้าที่ของคุณครูแล้วก็นักการศึกษาอย่างเราจะทำยังไงใช่ไหมคะเขาบอกว่าทำไมต้องเอาเรื่อง maker เข้ามาในรูปแบบการศึกษา formal education ตอนนี้เนี่ยกระแส maker กำลังมาแรงทำไมถึงต้องเอาเมคเกอร์เข้ามาในใช้ในการศึกษาเพราะอะไรคะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยเราต้องเป็นเราต้องสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเราต้องบียอนเทคโนโลยีก็คือเราไม่ควรวิ่งตามเทคโนโลยีเพราะว่าถ้าวิ่งตามเทคโนโลยีเราจะมองเห็นแต่ปัญหาเพราะอะไรคะเพราะเราจะไม่มีวันตามมันทันจริงไหมคะเราไม่มีวันตามมันทันเราซื้อโทรศัพท์วันนี้เดินออกมาจากร้านตกรุ่นไปแล้วใช่ไหมคะยังไงเราก็ตามเทคโนโลยีไม่ทันแต่ว่าเราต้องบียอนเทคโนโลยีคือเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้สร้างสิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะทีนี้เราลองมาดูอันนี้ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตหรือมีโทรศัพท์ลองคอนเนคเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้เนี่ย
เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราล็อกอินได้ฟรีเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ได้ฟรีซึ่งสามารถไปสร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้นะคะไปสร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าจะเป็นชั้นโตๆเมื่อก่อนเนี่ย พอเวลาเราจะสร้างอะไรที่เป็น 3D เป็น 3D อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันยากใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเด็กเล็กๆก็สร้างได้นะคะสร้างรูปแบบที่เป็น 3D โปรเจกต์เนี่ยสร้างง่ายมากแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์นี้ถ้าลองเข้าไปจะเห็นว่าสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นตัวอย่างของเด็กๆนะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนกระทั่งถึงเด็กโตได้เลยนะคะทีนี้ลองดูอันนี้เกาะกระแสโปเกมอนโกอันนี้ใช้โปรแกรมสแคชมีถ้าใครใช้โปรแกรมสแคชเนี่ยคงจะรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมคะสแคชก็คือเป็นการโคดดิ้งแบบง่ายๆใช่ไหมคะเป็นการเริ่มต้นการโคดดิ้งนะคะซึ่งการโคดดิ้งเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วว่าช่วยฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียนได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจะเล่า เป็นเคสหนึ่งให้ฟังมีนักเรียนคนหนึ่งเขาเป็นเด็กออทิสติกมาโรงเรียนไม่พูดกับใครเลยทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นมาโรงเรียนไม่พูดกับใครเลย1สัปดาห์ผ่านไป2สัปดาห์ผ่านไปภาคเรียนนี่เองนะคะเกิดขึ้นในโรงเรียนในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กชั้นป.3เป็นเด็กชั้นป.3ที่เรียนป.2จากโรงเรียนอื่นเนี่ยมา2ปีแล้วแล้วโรงเรียนเก่าเนี่ยไม่ยอมให้เลื่อนชั้นก็เลยย้ายโรงเรียนใหม่พอมาโรงเรียนใหม่เนี่ยไม่พูดกับใครเลยทีนี้ไม่พูดกับใครเลยแล้วก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นท่านรู้สึกอึดอัดมั้ยคะนั่งอยู่กับใครก็ไม่พูดด้วยเลยไม่พูดกับใครเลยใครพูดด้วยก็ไม่พูดเชื่อมั้ยคะว่าอมข้าวตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย 3:00 น. ด้วยซ้ำจนโรงเรียนเลิกผู้ปกครองมารับอมข้าวไว้ในปากอะค่ะไม่พูดกับใครเลยแล้วก็ในที่โรงเรียนนั้นก็มีเด็กป.1อีกคนนึงออทิสติกเหมือนกันเป็นโรงเรียนปกตินะคะแต่ไม่ทราบทำไมมีเด็กออทิสติกหลายคนปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นคนละแบบเป็นเด็กที่วิ่งทั่วโรงเรียนเลยในขณะที่คนแรกไม่พูดกับใครแต่คนนี้พูดกับทุกคนวิ่งทั่วโรงเรียนเลยวันนึงเด็กที่ไม่พูดกับใครเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เขาไม่พูดกับใครเขาก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมคะเขาก็หยิบแท็บเล็ตซึ่งคุณครูเอาวางไว้ที่โต๊ะแล้วคุณครูเปิดโปรแกรมสแคชอยู่คือคุณครูเนี่ยยังไม่ได้สอนแต่คุณครูเอามาดู เพื่อจะทดลองเล่นก่อนจะเอาไปสอนเด็กปรากฏว่าเขาก็หยิบมาแล้วเขาใช้โปรแกรมสแคชเนี่ยค่ะโคดดิ้งได้เองโดยที่ไม่ได้มีใครสอนเพราะว่าสแคชเนี่ยสามารถลองผิดลองถูกได้เองใช่ไหมคะเขาก็ใช้ได้เองปรากฏว่าทำเสร็จเกิดความภาคภูมิใจทำยังไงคะถ้าเป็นเด็กทั่วไปหรือถ้าเป็นเราเราก็ต้องโชว์ใครสักคนใช่ไหมคะท่านคิดว่าเขาทำยังไงคะโชว์คุณครูเขาวางไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมอาจจะตั้งใจโชว์คุณครูก็ได้นะคะอาจจะตั้งใจโชว์คุณครูแต่ไม่พูดแต่ปรากฏว่าคนที่มาเห็นเนี่ยไม่ใช่คุณครูแต่เป็นเด็กออทิสติกป.1มาเห็นปรากฏว่าพอเห็นปุ๊บหยิบแท็บเล็ตอันเนี้ยวิ่งโชว์ไปทั่วโรงเรียนเลยค่ะบอกว่าเป็นผลงานของพี่คนเนี้ยทำนะคะเป็นผลงานของพี่คนนี้ทำโชว์ไปทั่วโรงเรียนเลยเจ้าของเนี่ยนั่งนิ่งที่บอกว่าไม่พูดกับใครเนี่ยยิ้มก็ไม่ยิ้มนะคะอมยิ้มยังไม่มีเลยค่ะปรากฏว่าเขาก็โชว์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้พี่เจ้าของผลงานฟังว่าเนี่ยเมื่อกี้เอาไปให้คุณครูคนนั้นคนนี้ดูเอาไปให้พี่ชั้นโตกว่าดูอะไรเงี้ยทุกคนบอกว่าสวยมากเลยวันต่อมาเขาทำอีกทำแบบเนี้ยค่ะ2วัน3วันจนกระทั่งพอวันที่3เนี่ยเด็กที่เป็นคนเอาไปโชว์เนี่ยไม่โชว์ละคือเบื่อไงคะคือเด็กที่เป็นลักษณะเด็กแบบเนี้ยช่วงความสนใจเขาจะสั้นเขาก็โชว์วันแรกวันที่2ก็ยังโชว์อยู่วันที่3ไม่โชว์ละทีนี้ทำยังไงล่ะตัวเองก็ไม่พูดกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่เอาไปโชว์ให้ก็ไม่โชว์ละเ
็ไปสะกิดสวยไหมประโยคแรกออกมาสวยไหมน้องที่เป็นคนที่ไปโชว์คนนั้นน่ะสวยสวยอยากได้อะไรอีกเขาก็ถามแต่ไม่พูดกับคนอื่นนะคะพูดกับคนนี้คนเดียวอยากได้อะไรอีกเขาก็บอกว่าอยากได้พัดลมคือถ้าเกิดว่าศึกษาเรื่องเด็กออทิสติกเนี่ยจะสังเกตจะทราบว่าเขาจะชอบอะไรที่มันหมุนหมุนหรือมันวนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบพัดลมเด็กคนนี้ชอบพัดลมชอบนาฬิกาชอบน้ำตกอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะชอบปรากฏว่าพี่ป.3เนี่ยคนเนี้ยที่เป็นออทิสติกเหมือนกันแต่ว่าอาการคนละแบบก็ทำให้ตามที่น้องป.1เนี่ยต้องการปรากฏว่า2คนนี้คุยกันรู้เรื่องอยู่2คนในโรงเรียนแต่หลังจากนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะเขาเริ่มคุยมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนอื่นมาดูงานเขามากขึ้นเขาก็เริ่มคุยมากขึ้นตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขกลายเป็นคุยเก่งจนคุณครูต้องบอกให้หยุดคุยในชั่วโมงเรียนบ้างนะคะเห็นไหมคะพลังของเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ไม่น่าเชื่อว่าจากจุดเล็กๆแค่นี้ค่ะทุกวันนี้เนี่ยชอบมาโรงเรียนเป็นเด็กที่มีความสุขกับการมาโรงเรียนสแคชเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไปต่อกับเครื่องพิมพ์3มิติได้ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะคะอันนี้เนี่ยภาพแรกเขาต่อกับเป็นภาพเอ้ยเป็นเหมือนเป็นกรอบอะค่ะเป็นเฟรมแล้วก็มีผู้กันมีสีนะคะก็ระบายสีเองตามที่เราโคดดิ้งในจอนะคะไปลองเล่นดูนะคะแต่ Sketch Junior เนี่ย Sketch JR เนี่ย Sketch Junior เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นน้องของ Sketchซึ่งจะง่ายกว่าแล้วก็เด็กเล็กๆจะเล่นได้นะคะแล้วก็ภาพต่อมาเนี่ยก็คือเขามาต่อกับเครื่องพิมพ์3มิติก็จะปริ้นออกมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เราพูดถึง Maker ไปแล้ว Maker Space การที่เราให้เด็กทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงการแชร์ริ่งใช่ไหมคะการแชร์ริ่งคือสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนอย่างในเคสของเด็กสองคนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแชร์ริ่งคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเขาบอกว่า learning does not happen in isolation จริงไหมคะท่านคิดว่าจริงไหมคะในยุคปัจจุบันแชร์แล้วยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแชร์ริ่งคือมีแต่บวกมีแต่คูณเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งอันนี้อยู่ในเดนเวอร์เหมือนกันค่ะไปเห็นมาเขาเป็นลานกว้างข้างๆโรงแรมนะคะข้างๆโรงแรมแล้วเขาจะมีอุปกรณ์บางอย่างไว้ให้แล้วก็ทุกเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์อยู่ในดาวทาวค่ะคนก็จะพาลูกพาครอบครัวมาทีนี้พอมาแล้วเนี่ยบางคนอุปกรณ์มาเอามาเล่นด้วยกันเอามาแบ่งกันนะคะถามว่าบรรยากาศแบบนี้เป็นการเรียนรู้ไหมคะอันนี้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะโดยที่ถามว่าจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีไหมไม่ได้จำเป็นเลยหลายคนที่เขามาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รู้จักกันบางทีก็เป็นแขกที่มาพักที่โรงแรมท่านเห็นไหมคะใส่สูทอยู่เลยมาพักโรงแรมแล้วก็มาแจมกับเด็กๆด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนไม่ใช่ว่าเด็กๆเรียนจากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่เป็นการเรียนด้วยกันนะคะเด็กก็ได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้จากเด็กนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการเรียนมันเปลี่ยนไปซึ่งทุกท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วล่ะว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทีม Intervisionary แต่ละประเทศเนี่ยทำด้วยกันนะคะเราใช้โปรเจกต์ชื่อว่า Food Network เนื่องจากว่าในโปรเจกต์ของ Intervisionary เนี่ยอย่างที่เราให้ท่านฟังว่ามีตัวแทนจากทั่วโลกอเมริกาแอฟริกาเหมือนกันไหมคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะทำโปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยท่านคิดว่าต้องคิดถึงอะไรบ้างท่านคิดว่าถ้าเราทำโปรเจกต์ในลักษณะแบบนี้ global learning เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
what we need to think about the global learning, because every country really big different. In this project, it had the student from America, Africa, Asia. So every part very different. So if we need to decide global learning project, what we need to think about? Do you want to show your opinion? Yeah. Yes. Yes. Yeah. This one is the Food Network project. If you didn't think very deeply, you think it's the food. It's really easy, right? But if you think more deeply, you can see many things in food project, right? Yeah. Same as he talked. อย่างที่อาจารย์สตีฟบอกนะคะว่าคือพูดถึงอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ในอาหารถ้าพูดถึงอาหารเรานึกถึงอะไรที่แฝงอยู่ในอาหารบ้างศิลปะวัฒนธรรมค่ะมีอะไรอีกคะคะคุณค่าค่ะคุณค่าของอะไรบ้างมีคนบอกข้างหลังบอกคุณค่าอาหารมีคุณค่าของอะไรอีกคะคุณค่าทางจิตใจใช่ค่ะพูดถึงคุณค่าเนี่ยเป็นคำใหญ่ใช่ไหมคะความสวยงามประวัติศาสตร์อยู่ในอาหารไหมคะใครเคยทานพุแดชิเกของเกาหลีบ้างคะพุแดชิเกของเกาหลีเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแกงอะค่ะแล้วก็มีกิมจิคล้ายๆแกงกิมจิแต่ว่าเขาจะมีไส้กรอกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่สารพัดเลยพุแดชิเกมีประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสงครามเกาหลีอดอยากทีนี้แต่ว่ามีทหารอเมริกันเข้ามาก็จะมีอาหารพวกเนี้ยค่ะฮอทดอกมีพวกแฮมพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะบางทีก็ทานไม่หมดบางทีก็ทิ้งบางทีหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยค่ะคนเกาหลีก็ไปเอามาใส่ในแกงกิมจิของเขาเพราะฉะนั้นพุแดชิเกเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูมีอยู่ในเมนูที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่เกาหลีทุกมหาวิทยาลัยเพราะว่าพุแดชิเกเป็นอาหารซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเกาหลีที่ชนชาติของเขาผ่านมาแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังคนรุ่นหลังเวลาทานเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นการปลูกฝังความรักชาติในภาพนี้นะคะเป็นภาพเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่นอันนี้คงเดาได้นะคะอันไหนเป็นเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะแค่เห็นภาพเนี่ยท่านรู้สึกว่าวัฒนธรรมต่างกันไหมคะต่างยังไงคะถ้าลักษณะภายนอกการแต่งกายโอเคแน่นอนต่างกันมีอะไรอีกคะดูจากภาพสองภาพนี้รู้สึกถึงความแตกต่างไหมคะลักษณะห้องเรียนแตกต่างกันมีอะไรแตกต่างกันอีกคะความตั้งใจอันไหนตั้งใจมากกว่าเหรอคะอ๋อโอเคอาจจะความกระตือรือร้นใช่ไหมคะเด็กไทยเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่ตั้งใจนะคะตั้งใจแต่ไม่แสดงออกใช่ไหมคะบางทีก็ตั้งใจแต่ไม่แสดงออกก็มีใช่ไหมคะนะคะอันนี้เนี่ยก็อันนี้เนี่ยเป็นตอนที่เขากำลังคุยกันวางแผนที่จะทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะอันนี้เป็นคุณครูค่ะอันนี้เดาได้ไหมคะคุณครูไทยกับคุณครูญี่ปุ่นทำไมหัวเราะเลยล่ะคะคุณครูไทยลักษณะเด่นมากมายเลยใช่ไหมคะคุณครูไทยอยู่ข้างบนข้างล่างค่ะทำไมตอบเป็นเสียงเดียวกันมากเลยลักษณะครูไทยเราเด่นชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณครูไทยของเราค่ะอยู่ข้างบนอันนี้คือกำแพงตัวอย่างของกำแพงทางด้านภาษาภาษาอังกฤษสำเนียงไทยภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นเป็นยังไงคะแตกต่างกันแต่ถามว่าสื่อสารกันได้ไหมได้เมื่อตอนที่ไปประชุม เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแหละค่ะก็มี อเมริกันอยู่
2คนมีออสเตรเลียมีสกอตแลนด์แล้วก็มีคือหลายๆคือมาจากหลายๆที่อะค่ะอย่างอเมริกานี่ก็จะมาจากอเมริกาเหนือแล้วก็มาจากอเมริกากลางอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หมดเลยแต่เชื่อไหมคะมีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นอะเขาหันมาบอกกับพวกเราซึ่งเป็นชาวเอเชียแล้วก็นั่งอยู่อีกแถบหนึ่งเขาบอกว่าอยู่เชื่อไหมว่าพวกเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันทุกคนก็เถอะเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขามาจากตอนเหนือกับตอนกลางเนี่ยก็สำเนียงก็แตกต่างกันละเพราะประเทศเขามันใหญ่มากใช่ไหมคะก็แตกต่างกันละจะสังเกตว่านอกจากเขาจะคุยกันแล้วเนี่ยเขาพิมพ์ด้วยเขาพิมพ์สิ่งที่เขาพูดกันนั่นแหละค่ะพิมพ์ไปด้วยเป็นการทลายกำแพงทางด้านภาษานะคะอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็โคลอมเบียมีอีกหลายประเทศค่ะที่คุยกันลองนึกดูสิคะว่าเรื่องภาษาจะขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นเบื้องหลังตอนที่นักเรียนทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางอินเทลเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนทำนะคะเป็นรูปแบบของ global learning เริ่มต้นจากง่ายๆในชีวิตประจำวันจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของจอภาพเป็นเด็กไทยน่าจะกำลังภาพวาด mind mapping กันอยู่มั้งคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้างล่างก็อันนี้อยู่ในครัวอันนี้เป็นในครัวที่บ้านคุณครูด้วยค่ะไม่ใช่ในครัวที่โรงเรียนคุณครูพาไปทำที่บ้านนะคะส่วนทางด้านขวามือเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะคะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นก็วางแผนการทำงานเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยเน้นทางด้านซอฟต์แวร์ทางด้านโคดดิ้งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เป็นพื้นฐานของเมคเกอร์อย่างแท้จริงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ซึ่งตัวอย่างผลงานนี้เนี่ยเป็นผลงานของเด็กเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะเป็นเด็กเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาแนะนำตัวเองแต่ละจอเนี่ยเด็กแต่ละคนแนะนำตัวเองถ้าเป็นสมัยเราเราก็บอกว่าสวัสดีฉันชื่ออะไรอะไรใช่ไหมคะหรือดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้เราก็อัดวิดีโอแนะนำตัวเองแต่ของเขาเขียนโคดดิ้งค่ะแนะนำตัวเองเขาเขียนโคดดิ้งแนะนำตัวเองอันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่นะคะแนะนำตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่เรารู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่เรารู้ความคิดของเขาเรารู้ลักษณะนิสัยของเขาใช่ไหมคะจากสิ่งที่เขาสื่อออกมานะคะพวกเนี้ยค่ะที่เป็นสิ่งที่มันมากกว่าการเรียนการสอนปกติหน้าจอเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สะท้อนตัวเด็กเมื่อหลายปีก่อนเคยมีนักเรียนคนนึงเวลาสร้างชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาใช้แต่สีดำกับสีน้ำตาลแล้วคุณครูก็สังเกตเห็นว่าทำไมเด็กคนนี้ใช้สีดำกับสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีโผล่สีอื่นมาบ้างก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มปรากฏว่าคุณครูไปนั่งคุยกับเด็กแล้วทราบว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาครอบครัวเนี่ยค่ะสิ่งที่สะท้อนจากจอภาพเนี่ยทำให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็หาวิธีทางแก้ไขสุดท้ายก็เปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้จากการสังเกตของครูแค่นิดเดียวเห็นไหมคะพลังของเทคโนโลยีบวกกับคุณครูเทคโนโลยีปราศจากคุณครูไม่ได้ค่ะยังไงก็ปราศจากคุณครูไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คุณครูใช้เทคโนโลยีเนี่ยเอามาช่วยนะคะอันนี้เป็นเพลงเมื่อตะกี้เนี่ยเขาแนะนำตัวเองนะคะอันนี้เป็นเพลงถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือคอนเนคอินเทอร์เน็ตได้อยู่ลองเข้าไปดูก็ได้นะคะเขาใช้โปรแกรม Play Entry นะคะข้างบน Play Entry เนี่ยลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูก็ได้นะคะลองเข้าไปเล่นดู
ันนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีเหมือนกันนะคะซึ่งเอามาใช้ได้นะคะรองรับหลายภาษานะคะแต่น่าจะยังไม่รองรับภาษาไทยอันนี้รองรับภาษาอังกฤษนะคะส่วนข้างล่าง URL ข้างล่างก็คือเป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนซึ่งผลงานของนักเรียนเขาทำแล้วเนี่ยเข้ามาไว้บนแพดเล็ตนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ใน Global Learning Project อันนี้นะคะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างห้องเรียนGlobal Classroom นะคะง่ายๆบนโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถจะคอนเน็กง่ายมากสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Global Learning เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็คือใช้เทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะคะเพราะถ้าใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนโอกาสที่จะหลุดค่อนข้างจะมีมากแต่ใช้เทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดจะดีที่สุดนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยอยากให้ลองจับกลุ่มสัก 4-5 ท่านนะคะลองจับกลุ่มสัก 4-5 ท่านลองคุยกันดูว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทำ Global Learning Project สักโปรเจกต์หนึ่งเราอยากทำโปรเจกต์อะไรแล้วเราจะมีวิธีการยังไงใช้เครื่องมือยังไงลองหันหน้าหากันได้เลยค่ะน้องๆแนะนำว่าลองเข้าไปอยู่กับอาจารย์นะคะลองเข้าไปอยู่กับอาจารย์เผื่อจะได้ไอเดียหรือถ้าไม่น้องๆอยากจะรวมกลุ่มกันเองก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องมือไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตามนี้นะคะเครื่องมือพวกนี้ระหว่างนี้เนี่ยเข้าไปดูได้แล้วดึงเอามาดีไซน์ตรงนี้ได้นะคะลองดูว่าถ้าเราจะดีไซน์ Global Learning Project สักสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งโดยเอาคอนเซปต์ในเรื่อง Maker เข้าไปใช้ด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อไปนะคะลองหันไปหากันสัก 4-5 คนลองคร่าวๆดูค่ะไม่ต้องละเอียดค่ะStudents from different countries work together. The technology is here, where they could all work together in a group, and certain students could take certain aspects of the product or the project. Some students could work on the manufacturing. Some could work on the design of the garment and decide what they want to design, dresses, or
ในระหว่างนี้นะครับมีบางกลุ่มที่ดำเนินการคิดโปรเจกต์เสร็จแล้วก็ขออนุญาตเบรกได้เลยนะครับบางกลุ่มที่ยังพูดคุยปรึกษากันอยู่ดำเนินการต่อได้เลยนะครับเบรกด้านนอกเราจะมีเวลาเบรกตอนนี้ก็คือ15 นาฬิกาขอโทษทีครับ15 นาฬิกาครับบ่าย3จนกระทั่งถึง15 นาฬิกา15 นาทีนะครับเบรก15 นาทีแล้วกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในห้องนี้นะครับขอบคุณครับ